คำว่าบิดอะห์คนบ้านเราใช้คำแปลฟุ่มเฟือยแปลกันหลายอย่างเหลือเกินบางคนแปลว่าอุตริในศาสนาบางคนแปลว่ากาฝากบางคนแปลว่าของเถื่อนบางคนแปลว่าอะไรส่วนเกินคือเราใช้ภาษาในการอธิบายความมาเนี่ยหลายคำด้วยกันแต่จริงๆแล้วคำศัพท์คำหนึ่งในภาษาอาหรับมันมีทางด้านเขาเรียกว่าลูกอตันใช้ในแง่ของภาษากับใช้ในแง่ของศาสนาคำว่าบิดอะห์ถ้าใช้ในทางภาษาโดยทั่วไปหมายถึงเริ่มแรกเหมือนอย่างกับที่เนี่ยมีใครมาคนแรกคนนั้นแหละบิดอะห์มาคนแรกบิดอะห์คนอื่นเขายังไม่มาเลยมาเป็นคนแรกบิดอะห์นั่นคือความหมายนะละบาปไหมไม่บาปแต่คำเนี้ยถูกนำมาใช้ในด้านศาสนามันหมายถึงสิ่งที่ตัดเติมต่อดัดแปลงคำสอนของศาสนาไม่ว่าจะเติมจะต่อจะตัดจะดัดแปลงในเรื่องของศาสนาทำไมต้องวงเล็บในเรื่องของศาสนาเดี๋ยวให้พี่น้องไปดูต้นเรื่องก่อนจากคำที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะอียาคุมอัลมุฮดะซาติลอุมูรพวกเจ้าระวังสิ่งใหม่ๆไว้ให้ดีฟะอินนะกุลละมุฮดะซาติมบิดอะห์เพราะสิ่งใหม่มันคือบิดอะห์เอ๊ะใหม่ยังไงรูปแบบวิธีการการจัดการหรืออะไรยังไงเดี๋ยววงเล็บไว้นบีบอกสิ่งใหม่เพราะสิ่งใหม่ๆมันคือบิดอะห์ฟาอินนะกุลลาบิดอะตินดอลาละและบิดอะทุกชนิดมันคือความหลงผิดส่วนหะดีษที่บันทึกในซุนันนะซาอีจะมีข้อความอีกวรรคหนึ่งวะกุลลาดอลาละติมฟินนาร์และดอลาละความหลงผิดทุกอย่างทุกชนิดมันนำพาไปสู่นรกคำนบีนะร้อนหูกันไหมฟังเถอะปรับใจฟังหน่อยเถอะมันจะร้อนหูร้อนใจก็เพราะนี่คือคำนบีเตือนเรานบีเตือนว่าสิ่งใหม่ทุกชนิดน่ะนะมันคือบิดอะห์บิดอะห์คือความหลงผิดนำสู่นรกปัญหาก็คือถ้าสิ่งใหม่ทุกอย่างมันคือความหลงผิดอัลลอฮ์นบีสมัยนบีมีพัดลมมั้ยฮะไม่มีก็ยุ่งสิสมัยนบีมีรถมั้ยไปไหนมาไหนไม่มีก็ยุ่งสิเฮ้ยนบีขี่เครื่องบินได้ป่ะล่ะยุ่งสิเพราะงั้นเนี่ยมีหลายคนที่ทักท้วงไอ้พวกซุนนะห์ทำไมไม่ขี่อูฐวะเขาพูดน่าคิดนะหรือตกลงว่าไอ้ปัจจัยที่เราใช้อยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นบิดอะห์และนำพาไปสู่นรกไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่นบีต้องการเอาแล้วรู้ได้ไงใครก็อธิบายไม่ได้นอกจากนบีและซอฮาบะอธิบายยังไงไปดูหะดีษอีกบทหนึ่งที่ท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮารายงานจากคำพูดของนบีเขาเรียกว่าหะดีษอธิบายหะดีษเมื่อกี้อ่านให้ฟังนะคำของนบีบทหนึ่งที่นบีว่าไงอุตริสิ่งใหม่นำไปสู่ความหลงผิดทุกชนิดนำไปสู่ความหลงผิดทุกชนิดเป็นนะนำไปสู่นรกหะดีษที่ท่านหญิงอาอิชะห์รายงานบอกว่ามันอะฮดะซะฟีอัมรินาใครก็ตามที่ทำขึ้นมาใหม่ฟีอัมรินาในงานของเราในกิจการของเราถามว่าอัลลอฮ์ส่งนบีมาทำงานอะไรส่งมาทำพัดลมส่งมาเป็นวิศวะส่งมาประดิษฐ์เครื่องบินคอมพิวเตอร์ใช่ไหมไม่ใช่แล้วอัลลอฮ์ส่งนบีมาทำงานอะไรมาสอนศาสนาเพราะงั้นฟีอัมรินา
ในงานของเรานี้ก็คือฟีดีนี่นะในศาสนาของเราเพราะงั้นหะดีษอธิบายหะดีษมันจึงเป็นข้อจำกัดว่าที่ท่านนบีพูดบิดอะสิ่งที่เป็นของใหม่ที่เป็นอุตรินั้นหมายถึงในเรื่องของศาสนาไอ้ที่ไม่ใช่ศาสนาเอาออกไปวันข้างหน้านี่อาจารย์อาหมัดจะมาที่นี่ไม่ต้องขี่มาแล้วรถใหม่อะไรวันนี้ผมก็อาศัยเข้ามารถเรามันเก่ากุโรกุโสตามคนอาศัยเข้ามาเดี๋ยวเที่ยวหน้าอาจจะมีเครื่องประดิษฐ์เอาใส่หลังนะกดปุ่มฟ้องลอยไปไหนต่อไหนไปไหนจะไปไหนลอยไปบิดอะห์ไหมไม่เอาทำไมอ่ะมันไม่ได้เรื่องศาสนาเพราะงั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องของดุนยาเป็นปัจจัยทางดุนยาไม่ได้เข้าอยู่ในเป้าหมายที่นบีพูดที่นบีเรียกว่าบิดอะห์ไปดูอีกต้นหนึ่งหะดีษในซอฮีฮ์มุสลิมที่ท่านนบีไปเห็นซอฮาบะห์กำลังผสมเกสรอินทผลัมกันอยู่นบีก็ถามมันยังไงอะไรไงซอฮาบะห์ก็อธิบายให้ฟังนบีก็เสนอความคิดอะความคิดของท่านเองนะนบีบอกก็น่าจะปล่อยมันไปตามวิถีธรรมชาติของมันซอฮาบะห์นึกว่าเป็นวะฮีก็ไม่ทำปรากฏว่าพอฤดูการออกดอกออกผลคนของคนอื่นเขาติดเต็มต้นเลยแต่ซอฮาบะห์รายนี้ฟังนบีเสนอแนะไม่ทำตามที่นบีว่าปรากฏไม่ได้ผลไปร้องทุกข์กับนบีนบีว่าไงนบีบอกมาแกนามินอัมริดีนิกุมฟาอีไลยะอะไรที่เป็นเรื่องศาสนาของพวกเจ้านะกลับมาเอาจากฉันไปศาสนานะเอาจากนบีว่ามาแกนามินอูมูริดุนยากุมแต่อะไรที่เป็นเรื่องดุนยาของพวกเจ้าฟาชานุกุมบิเป็นหน้าที่ของพวกเจ้าทำให้มันดีขึ้นไปในอีกรายงานหนึ่งบอกอันจุมเบอาลามามินนีพวกเจ้าทั้งหลายรู้ดีกว่าฉันแปลว่าเรื่องดุนยานะเชิญเลยเอาเลยถ้าไม่มีข้อห้ามเรื่องดุนยาเอาไปเลยแต่เรื่องศาสนาล่ะทำยังไงก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่เรื่องศาสนาต้องเอาจากนบีเพราะงั้นที่นบีบอกมันอาดัสฟีอัมรินาใครที่ทำขึ้นมาใหม่ในกิจการของเราก็คือในศาสนาของเรากุลลูบิดอาตินดอลาละตุนอุตริทุกชนิดหมายถึงอุตริในศาสนาทุกชนิดมันคือความหลงผิดเพราะงั้นไม่ต้องมาถามว่าทำไมไม่ขี่อูฐนี่แปลว่าไม่เข้าใจเรื่องเรานบีว่านะนบีว่าเนี่ยเรื่องบิดอะห์ในศาสนาอุตริในศาสนาแต่เวลาผู้รู้บางคนจะตบตาชาวบ้านไปเอาเรื่องดุนยาเอามาเป็นข้ออ้างนุ่งเกงไหมนุ่งเกงใส่ไม่เดี๋ยวขี่อูฐกลับบ้านนะจะเอาซุนนะไอ้พวกซุนนะทำไมไม่ขี่อูฐเนี่ยแปลว่าเขาไม่เข้าใจตอนนี้ถ้าถามว่าบิดอะห์ทางดุนยามันมีกี่ชนิดเราไม่มีปัญหาเลยจะแบ่งเป็นร้อยเป็นพันชนิดเอาเลยบิดอะห์วาญิบะห์นี่มันจำเป็นต้องทำนี่มันจำเป็นต้องติดพัดลมไม่ติดพัดลมมันก็ร้อนสิฮะบาปไหมมันเรื่องดุนยาเอ้ยมันเป็นบิดอะห์วาญิบะห์เดี๋ยวตัวจะกลับเนี่ยมันก็ต้องไอ้คันนั้นแล้วนะอาศัยไปด้วยมันวาญิบแหละไม่งั้นต้องเดินกลับไปไงโอ้วิดอาวาญิบเฮ้ยในทางดุนยาจะแบ่งเป็นร้อยเป็นกี่พันชนิดก็ว่าไปมันจำเป็นมันสมควรมันเหมาะมันควรในดุนยาแบ่งไปจะแบ่งวิดอาเป็นกี่ชนิดหรือจะไปเรียกโดยคลับภาษาอื่นเรื่องอะไรว่าไปแต่ถามว่าแล้ววิดอาในศาสนามีกี่ชนิดจะให้ใครตอบเพราะเวลาเราพูดนี่เราไม่ได้วงเล็บถามบิดอะห์มีกี่ชนิดย้อนถามเขาหน่อยในเรื่องศาสนาหรือในเรื่องดุนยาถ้าในเรื่องดุนยาเอาเหอะจะกี่ชนิดก็เอาแต่ทางด้านศาสนาถามว่าบิดอะห์ในศาสนามีกี่ชนิดจะให้ใครตอบนบีตอบแล้วมาแล้วนะเราต้องแล้วนะนบีบอกเราต้องแล้วนะนบีว่าไงกุลลูบิดอะตินดอลาละตุนบิดอะอุตริในศาสนาทุกชนิดมันคือดอลาละมีอย่างอื่นอีกไหมที่นบีพูดเ
พราะงั้นอุตริในศาสนาบิดอะห์ในศาสนามันมีอยู่ประเภทเดียวคือดอลาละถ้าดุนยามจะมี108ชนิดช่างหัวไม่ต้องเอามาคุยเสียเวลาหาว่าบิดอะห์ในศาสนามีกี่ชนิดกุลลุบิดอะตินดอลาละตุนทุกชนิดอุตริทุกชนิดในศาสนาคือมันคือความหลงผิดเมื่อมันคือความหลงผิดแล้วที่มีคนเขากล่าวอ้างอย่างที่อาจารย์อาหมัดว่าเนี่ยที่บอกมารออาฮันนาสุสิ่งที่บรรดาผู้คนเห็นดีเห็นงามเห็นว่ามันเป็นดีฟาหัวอินดัลลาฮิฮัสานุนมันก็ดีนะที่อัลลอฮ์ด้วยเอามันยังไงตกลงว่าศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยขึ้นอยู่กับมนุษย์ใช่ไหมธรรมดาผู้คนเห็นดีไปว่าอัลลอฮ์ยอมให้ดีด้วยหรือยังไงหรืออัลลอฮ์วางบัญญัติแล้วก็บรรดาผู้คนมีหน้าที่ทำตามหะดีษบทนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในหมู่นักหะดีษแต่อย่างน้อยที่สุดดีที่สุดในสถานะก็คือเป็นหะดีษที่อยู่ในระดับฮะซันก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้แต่ปัญหาก็คือว่าเขาเอาไปใช้ในกรณีใดเขาเอาไปใช้ในกรณีของอิจมาอุลามะคือการลงมติเอกฉันท์ของใครไอโลไอควัตอันนาสในที่นี้ไม่ใช่ไอโลไอควัตไม่ใช่ชาวบ้านชาวช่องโดยทั่วไปอันนาสในที่นี้ก็คือผู้คงกระรู้กระเรียนที่เขาพิจารณาด้วยความภาคเพียรแล้วเขาเห็นตรงว่าอันนี้มันวาญิบบ่เฮ้ยอันนี้มันนั่นเขาเอาไปชี้ประเด็นในเรื่องนั้นไม่ได้หมายความว่ามนุษย์สามารถมีสิทธิ์ในการกำหนดพฤติกรรมทางศาสนาได้ไหมอย่าไปชี้ประเด็นผิดนะคนละเรื่องคนละกรณีแต่นี้ในการกระทำที่มันเป็นของใหม่ในศาสนาเนี่ยถ้ามันเป็นของใหม่ดุนดุนเลยเนี่ยเราก็อาจจะมองเห็นได้ง่ายใช่ไหมแปลว่าเอ้ยนบีก็ไม่ได้ทำวะเฮ้ยซอฮาบะก็ไม่รู้เรื่องอบูบักอุมารอุสมานอาลีบรรดาซอฮาบะไม่รู้เรื่องลูกศิษย์ซอฮาบะตาบีนตาบีนก็ไม่รู้เรื่องวะเฮ้ยอ้าวมันเห็นได้ง่ายเพราะพิธีกรรมอย่างนี้มันไม่มีที่มาที่ไปจากรากฐานของศาสนาจากกุรอานจากหะดีษจากบรรดาคอลีฟะจากบรรดาซอฮาบะไอ้ไหมเพราะงั้นการกระทำที่เป็นอุตริในศาสนาเนี่ยมันจึงมีบิดอะฮ์ฮะกีกียะห์กับบิดอะฮ์อิดอฟียะห์บิดอะฮ์ที่เป็นบิดอะฮ์ขนานแท้กับบิดอะห์ที่สอดแทรกสอดแทรกไอเป็นบิดอะห์ลดดุนดุนน่ะเห็นรู้เห็นแต่ไอที่แทรกเข้ามาเนี่ยบางคนแยกไม่ออกจนกระทั่งบางคนบอกว่าเฮ้ยอ่านกุรอานเป็นบิดอะห์ได้ยังไงไอพวกนี้มันบ้าเปล่าวะเฮ้ยซิกรุลลอฮ์เป็นบิดอะห์ได้ยังไงมันบ้าเปล่าวะเฮ้ยขอดูอาเป็นบิดอะห์ป่ะมันบ้าเปล่าวะเนี่ยเพราะแยกแยะไม่ออกอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเอาอย่างดูอย่างบิดอะห์ดุนดุนก่อนบิดอะห์ดุนดุนบิดอะห์ดุนดุนยังไงไม่มีต้นเรื่องที่มาที่ไปไม่มีอะไรตอนนี้อาจารย์อามัดชำนาญการเรื่องน้ำซอฟาร์ทำน้ำซอฟาร์มีต้นเรื่องที่มาที่ไปไหมเนี่ย ทำน้ำซอฟารนบีสอนไหมซอฮาบะอบูบักอุมารอุสมานอาลีฮะเขามีพิธีกรรมทำน้ำซอฟารกันนะแล้วก็จะเขียนอะไรที่ถ้วยที่แก้วที่จานอะไรก็เอาไปแล้วตกแล้วก็เอาน้ำไปจ่ายแจกกันพิธีกรรมเป็นบิดอะห์เป้าหมายของการกระทำคือชิริกมันยังไงอ่ะอันเดียวเป็นชิริกด้วยเป็นบิดอะห์ด้วยเพราะการกระทำอย่างนี้ไม่มีใครเคยทำกันมาและเป้าหมายก็คือน้ำนี่มันมีอิทธิฤทธิ์มันสามารถให้คุณให้โทษได้อ้าวนั่นแหละไปความเชื่อมีชิริกละการกระทำเป็นบิดอะห์เป้าหมายที่ทำนำไปสู่ชิริก